ตั้งแต่พี่มาร์คเทรดมาเทคนิคไหนทำกำไรให้พี่มาร์คได้เยอะที่สุดมาเดี๋ยวมาตอบกันในคลิปนี้นะครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมใช้แล้วทำกำไรได้เยอะที่สุดนะครับก็คือเทคนิคตัว Stochastic ค่า533นะครับซึ่งอันนี้ผมมีสอนให้แบบเจาะลึกเลยในกลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมเดี๋ยวผมจะติดลิงก์เอาไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับซึ่งสำหรับเทคนิคตัว Stochastic ค่า533นี้นะครับวิธีการใช้งานของมันก็ง่ายมากๆเลยนะครับนี่นะทุกคนจะเห็นว่าในตัว Stochastic นะครับมันจะมีเส้นอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เส้นนะครับเป็นเส้นสีเงินกับเส้นสีส้มนะครับซึ่งเส้นพระเอกเลยก็คือเส้นสีน้ำเงินนะครับนี่นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแปลว่ากราฟณตอนนั้นมันกลับตัวลงมาลึกมากแล้วใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วเราสามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มลงมาแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้กราฟทั้งหมดกลับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วกราฟณช่วงนี้เราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัว Stochastic ค่า533นี้ในการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามันใช้งานแค่นี้ก็สามารถที่จะทำกำไรได้แล้วก็คงไม่มีใครที่ขาดทุนจากการเทรดนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับผมทำคลิปสอนเวอร์ชั่นเจาะลึกเอาไว้ให้เพื่อนๆในกลุ่มสอนเทรดเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มสอนเทรดของผมเพื่อเข้ามาเรียนรู้กันก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ในช่องคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็มาตอบคำถามสั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะถามอะไรผมเข้ามาอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามผมมาได้เลยนะครับ